สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะโมก็จะมารีวิวปฏิทินของขวัญ นะคะหรือว่า Advent Calendar นะคะของรอบนี้นะคะคลิปนี้โมไปได้ของจาก Kiehl's นะคะของปี2020นี่เองเนาะโมเพิ่งจะจริงๆแล้วทางร้านเขาปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าทางสโลวาเกียเนี่ยล็อกดาวน์ไปรอบที่2แล้วก็เลยสามารถเปิดเฉพาะพวกร้านที่ขายอาหารแล้วก็พวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าพวกร้านเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็คือปิดหมดแต่โบก็เลยกลัวมันหมดถ้าจะรอให้คลายล็อกดาวน์อีกรอบก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะโบก็เลยสั่งออนไลน์มาแล้วซึ่งช็อปของ Kiehl's ที่สโลวาเกียนะคะไม่ได้มีเค้าเรียกอะไรไม่ได้มีส่งออนไลน์ในประเทศสโลวาเกียนะคะแต่โบก็เลยสั่งมาจากประเทศเช็กแต่ก็ส่งไปเหมือนกันสั่งวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละแล้วก็ถัดมาวันอังคารก็ได้รับเลยนะคะก็คือเป็นเจ้านี่ตะดา Advent Calendar นะคะ2020ของ Kiehl's นะคะตอนแรกโมก็กลัวว่าแบบถ้าส่งมาจากเช็คโมก็กลัวมันจะแบบเดี๋ยวกล่องจะบุไหมอะไรไหมนะคะเพราะโมก็แบบเนอะเราก็อยากได้แบบดีๆนึงไหนๆก็แบบว่าสั่งเป็นปฏิทินของขวัญมาแล้วแต่เขาก็มาในแพ็คนะคะนี่ก็คือกล่องที่เขาส่งมาให้เลยนะคะก็แพ็คมาอย่างดีนะคะมีซ้อนหลายชั้นนิดนึงก็ข้างในกล่องก็จะมีแบบแพ็คเหมือนกันกระแทกมานะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าซื้อครบเท่าไหร่ออเดอร์อะไรจำกัดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เขาก็จะมีอันนี้เป็นซิปล็อกครบให้ตัวเทสเตอร์มา5ซองนะคะสีม่วงเยอะจังเลยก็มานี้นะคะเป็นเทสเตอร์ที่เขาให้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดออนไลน์ไว้สำหรับคราวหน้านะคะแอบปิดไว้ก่อนคราวหน้าเราสั่งอีกเราก็จะได้แบบมีส่วนลดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นใบอินวอยซ์เฉยๆไม่มีอะไรเนาะราคาของเซตนี้นะคะถ้าเป็นเงินยูโรนะคะก็อยู่ที่ประมาณ95จุดเท่าไหร่กว่าๆเนาะประมาณก็ตีประมาณ96ยูโรนะคะเป็นเงินแต่ตอนที่โมสั่งคือสั่งตัดจากบัตร ATM โมเป็นเงินของเช็คคราวนะคะประมาณ 2,500-2,600 เช็คคราวแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 3,500 บาทนะคะจากเซตนี้ก็คือ Advent Calendar เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะก็มันก็คือเป็นปฏิทินของขวัญที่เขาจะเปิดกันทุกๆวันตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่24ธันวาคมก่อนวันคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็ส่วนมากเซต Advent Calendar นะคะก็จะมีของขวัญทั้งหมด24ชิ้นจนเข้าวันคริสต์มาสนะคะซึ่งโมชอบมากๆอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวโมจะแปะคลิปนะคะของปีที่แล้วของปีก่อนนะคะที่โมเปิดปีโมยังไม่เคยเปิดของ Kiehl's Advent Calendar นะคะปีที่แล้วรู้สึกว่าปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วไม่รู้ของโมอันนั้นจะเป็นของล็อกซิทานแล้วก็ของเลโก้ของช็อกโกแลตของไอเกียนะคะหรือว่าบางคนเรียกว่าอีเกียนะคะแต่สำหรับปีนี้ก็คือเป็นของ Kiehl's ปีที่แล้วโมพยายามอยากจะซื้อของ Kiehl's แต่ว่าซื้อไม่ทันนะคะก็เลยอดปีนี้ก็เลยไม่พลาด นะคะเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าพูดยาวแล้วเดี๋ยวมีคนบ่นเนาะก็อันก็เราเอาตัวนี้ออกเนาะเป็นตัวกระดาษแล้วก็เขาทำค่อนข้างแข็งแรงถ้าแอบเทียบกับล็อกซิทานของปีก่อนที่โมเปิดเนาะอันนั้นกล่องก็จะดูแบบบางกว่านิดนึงแต่เนี้ยแบบแข็งแรงทนทานมาเลยนะคะมันต่ำไปไหมอะโต๊ะที่บอกว่าโมยกให้ดูแล้วกันนะคะก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเปิดหน้าต่างเปิดประตูค่อนข้างแบบทนทานเห็นไหมเพื่อนๆมันค่อนข้างหนานิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังอ่ะด้านหลังเอามาปิดก่อนเพื่อนๆดูด้านหลังนะคะมิสเตอร์โบนสำหรับแฟนของ Product Kiehl's นะคะก็จะรู้จักเป็นคุณมิสเตอร์โบนกระดูกนี่เองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดีเทลเป็นรายละเอียดของของในแต่ละกล่องนะคะก็คือมีเฉลยนั่นแหละว่าคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากจะเซอร์ไพรส์นะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าสำหรับโมแล้วถ้าเกิดโมจะซื้อของโมอยากรู้เนาะข้างในมีอะไรบ้างก่อนซื้อนะว่าเราจะได้คุ้มไหมจะได้เอามาใช้จริงไหมนะคะอันเป็นคัลเลนเดอร์เราก็จะมาเริ่มเปิดวันที่1ก่อนนะคะวันที่1อยู่กล่องตรงนี้มาเป็นแบบนี้นะคะแพ็คเกจเขาน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์ด้านหลังนะคะจะมีบอกรายละเอียดว่าตัวนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรนะคะมันซูมไหมมันไม่โฟกัสโอเคได้แล้ว
นะคะมันก็จะมีบอกรายละเอียดของเจ้าตัวกล่องนี้นะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะก็ตัวแรกมาแล้วนะคะเป็นเซรั่มนะคะ Multi Corrective Cream ตัวนี้แอบกดนิดนึงแอบโฟกัสแล้วมั้งคิดว่านะคะก็นี่นะคะตัวที่1ของวันที่1เนาะวันที่2นะคะอยู่ตรงข้างล่างนี้นิดนึงเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นอ่ะยกเข้ามาใกล้ให้นิดนึงนะคะอันนี้เนาะวันที่2นี่นะคะเป็นกล่องทรงยาวๆนิดนึงข้างหลังเป็น Midnight Recover นะคะsorry Recovery นะคะ Concentrateตัวนี้นะคะก็หมายเลข2นะคะเป็น Midnight Recovery Concentrate นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างดังนิดนึงอยู่เหมือนกันนะโมก็มีตัวเซรั่มตัวหลอดตัวจริงอยู่นะคะก็เป็นแบบนี้จิ๋วๆสามารถเอาพกพาไปเที่ยวก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังเที่ยวไม่ได้ก็เอาไว้โควิดหมดแล้วเราก็พกไปเที่ยวแล้วกันนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะอันที่2 3นะคะถูกกล่องไหมเนาะตัวนี้นะคะเป็น Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask นะคะก็คือตัวนี้โมก็มีตัวจริงอยู่แล้วนะคะก็ตัวนี้ก็คือ Mask นั่นเองนะคะตัวนี้ทำความสะอาดได้ดีมากๆโมใช้อยู่เหมือนกันนะคะเป็นตัว Maskอันที่4นะคะตัวนี้ยาวเหมือนกันนะตัวนี้โอ้ยอ้าวล้มตัวนี้นะคะก็ตัวที่4ไหนล่ะอ๋อนี่หมายเลข4นะคะตัวนี้เป็นคาเลนดูล่านะคะ Herbal Extract ตัวนี้แอลกอฮอล์ฟรีได้นะคะเป็นโทนเนอร์เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยใช้ตัวนี้โมยังไม่เคยซื้อตัวจริงนะโมเคยได้ตัวเทสมาแล้วก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันคาเลนดูล่านะคะแต่ว่าโมจะไม่ชอบตัวเจลครีมเจลเขาของไลน์นี้เนาะแต่เพื่อนๆบางคนถ้าใช้แล้วชอบก็ลองดูนะคะก็ตัวนี้เป็นขวดเล็กๆจุ่มปุ๊กน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโทนเนอร์นะคะหมายเลข4หมายเลข5นะคะอยู่ตรงบนนี้นอนยาวๆมาเลยตัวนี้นะคะด้านไหมถูกเนาะเป็นลิปบาล์มนะคะด้านหลังเขาบอกดูสินี่ไซส์จริงไหมอะเหมือนว่าจะเป็นไซส์จริงเลยนะคะใช่หรือเปล่าเลยเนาะรู้สึกจะเป็นขนาดจริงของเขานะคะลิปบาล์มโมใช้อยู่รู้สึกโมใช้ตัวเทสอยู่ตอนแบบตัวจิ๋วๆตอนนั้นเขาให้มากับอะไรสักอย่างก็นี่นะคะตัวที่5เป็นลิปบาล์มตัวนี้แบบเป็นตัวฮิตเลยนะคะวิตามินอีเหมาะมากๆสำหรับช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มหนาวนะคะของทางนี้เนาะหมายเลข6นะคะอุ้ยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมตัวไหนเอ่ยพอโลชั่นนั่นเองตัวนี้นะคะค่อนข้างแบบชุ่มชื้นมากโมเคยใช้นะคะเป็นโลชั่นตัวดังของเขาเหมือนกันเนาะของคีสนะคะแต่ส่วนตัวโมไม่ค่อยชอบโมเคยซื้อตัวจริงมาของปีที่แล้วช่วงที่เขามีแพ็กเกจคริสต์มาสนะคะแต่ว่าโมจะไม่ค่อยชอบตัวจริงของอันนี้เพราะว่าถ้าไซส์ทราเวลแล้วก็ไซส์กลางนะคะมันจะเป็นขวดแบบนี้เหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันโมว่ามันไม่สะดวกตรงที่ว่ามันต้องแบบบีบแล้วมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยอ่ะมันจะมีที่ปั๊มให้แต่ส่วนตัวโมว่ามันโอเคมันดีแต่ว่ามันดีสำหรับถ้าหน้าหนาวช่วงหนาวมากๆนะคะเพราะว่าถ้าหน้าร้อนแล้วตัวนี้จะเหนียวค่อนข้างเหนียวเนินหนามากสำหรับความรู้สึกโมนก็คือใช้หน้าหนาวโอเคแต่หน้าร้อนไม่ค่อยแนะนำนะคะตัวนี้หมายเลข7นะคะหมายเลข7ตัวนี้ Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะ
ก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวโปรดของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเป็นตัวโปรดของโมเช่นกันโมก็ซื้อตัวจริงมาหลายขวดแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเขาให้มาเป็นตัวเซรั่มมาปลอดหยดนี้เนาะนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็น Dark Spot ตัวดังของ Kiehl's อีกตัวหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติโมเป็นคนแบบแกะสิวแกะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเนาะตามหน้าผากตามแก้มแล้วก็ถ้าเป็นรอยแดงรอยสิวนะคะตัวเนี้ยทำค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยในเรื่องของรอยจุดด่างดำได้ดีตามที่เขาเคลมมาเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองใช้ดูก็ไอตัวเล็กๆโมเห็นที่ไทยมีขายตัวเล็กๆด้วยอะแต่ที่นี่ไม่ได้มีขายตัวเล็กๆนะคะที่นี่ก็คืออาจจะมีแบบตามแพ็กเกจเวลาแถมจากนู่นจากนี่อะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายเนาะแต่นี้ก็มีในเซต Advent Calendar นะคะที่8นะคะอ้าวอันนู้นคว่ำไปแล้ว มันไม่มีตัวรองอยู่เนาะอันนี้นะคะเป็น Midnight Recovery Eye นะคะเป็นเซรั่มทาตานั่นเองไอครีมนั่นเองนะคะตัวนี้โมก็มีตัวจริงอยู่เหมือนกันนะคะหลอดเล็กๆใช้คุ้มมากขนาดโมซื้อตัวจริงมาหลอดใหญ่กว่านี้ประมาณเท่านี้ได้นะคะแต่ก็ยังไม่หมดเลยคุ้มมากๆนะคะนี้ไว้ทาตานะคะกลางคืนของเซตเดียวกับพวกตัว Midnight Oilเขาเรียกอะไรนะออยเซรั่มอะไรนั่นแหละอันนู้นน่ะเนาะของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะที่โมเปิดไปแล้วนะคะอันนั้นเป็นคอลเลกชันเดียวกันตัวนี้นะคะ9นะคะถ้าโมเอาตัวนี้ออกตัวนี้ก็ต้องล่วงลงมาแน่เลยเพราะไม่มีอะไรรับเราปล่อยน้องลงไปก่อนขวดใหญ่จังกล่องใหญ่จังอันนี้อันที่9นะคะอะมิโนแอซิดแชมพูนะคะก็คือแชมพูสำหรับall hair type ก็คือสำหรับทุกสภาพผมเลยนะคะผสมกับเพียวโคโคนัทออยล์นะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวนั่นเองโมไม่เคยใช้โมอ่ะใช้สังเกตโมใช้ Kiehl's มาเคยลองเกือบทุกตัวแล้วนะคะแต่ว่ายาสระผมรู้สึกเคยใช้ตัวเดียวที่เป็นอะไรไม่รู้สีเหลืองๆแต่ตัวนี้ยังไม่เคยใช้แต่โมจะลองดูนะคะเป็นยาสระผมตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะต้องหล่นร่วงลงไปใช่ไหมตัวนี้นะคะกล่องใหญ่มาอีกแล้วเป็นอะมิโนแอซิดคอนดิชเนอร์นะคะก็คือครีมนวดนั่นเองเมื่อกี้ยาสระผมมาแล้วครีมนวดก็ตามมาด้วยนะคะเป็นตัวเป็นลายคล้ายๆกันอันนี้เป็นโคโคนัทแอนด์โจโจวาออยล์นะคะก็คือลายเดียวกันแต่ว่าเป็นครีมนวดนะคะตัวนี้ก็เหมือนแชมพูโมไม่เคยลองใช้นะคะเดี๋ยวโมจะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็11นะคะหล่นลงไปเป็น Ultra Facial Cleanser นะคะเป็นตัวล้างหน้าเองตัวนี้นะคะอันนี้โมเคยใช้หรือยังเอาตัวนี้ยังตัวล้างหน้าของเขาโมใช้เป็นตัวแตงกวานะคะแต่โมเคยหาในเว็บของ Kiehl's ที่ไทยโมไม่เห็นเลยไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีไหมเนาะแต่ว่าตัวนี้ที่เป็นล้างหน้าโมยังไม่เคยลองนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูค่ะ12นะคะอยู่ตัวนี้ Creamy Eye Treatment with Avocado นะคะก็คืออะโวคาโด Eye Cream นั่นเองตัวนี้เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงชื่อเสียงพูดอะไรงงตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าเขาแบบว่าเป็นครีมที่แบบชุ่มชื่นชุ่มชื้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวอะโวคาโดนี่เปิดให้ดูได้มั้ยมันจะเป็นเขียวๆแต่เหมือนว่ามันน่าจะซีลไว้อ้าวโมยังไม่ได้เปิดนะคะขอไม่เปิดแล้วกันนะเพราะโมยังมีตัวอะโวคาโดตัวจริงตัวใหญ่อยู่ก็ตัวนี้นะคะเขามีตัวมาสก์ด้วยตัวมาสก์เขาก็ดีนะคะตัวอะโวคาโดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอายครีมถ้าเพื่อนๆลองเอาลงทาตอนที่ทาใต้ตาตอนแรกวอร์มก่อนนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะดูหนืดๆแล้วพอวอร์มไปสักพักมันจะรู้สึกว่าเป็นน้ำเหลวขึ้นอะไรนี้เนาะแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆนะคะตอนนี้หมายเลข12นะคะ13นะคะลัคกี้นัมเบอร์อยู่ใต้นี้เลยถ้าโมเอาออกมามันก็จะ
อย่างอื่นก็จะต้องร่วงลงมาหมดใช่ไหมโอเคตัวนี้นะคะ13เป็นอะไรเอ่ย Moisturizer Cream Treatment for Men แน่นอนละตัวนี้โมไม่เคยลองใช้นะคะเพราะว่าเป็นสำหรับของคุณผู้ชายนั่นเองแล้วเดี๋ยวเอาให้บาดิแล้วกันเนาะตัวนี้13นะคะสำหรับของผู้ชายเนาะโมก็อาจจะบอกเลยอะไรเยอะมากไม่ได้เพราะว่าโมไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวเอาไปให้บาดิใช้ตัวนี้นะคะ14เป็นเซรั่มอีกตัวนึงนะคะของ Kiehl's ก็เดี๋ยวหน่อยสิอ๋อตอนนี้โมมีตัวจริงอยู่แล้วเหมือนกันแต่เนื้อครีมแบบกึ่งแบบครีมเจลๆโมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีอยู่ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนผิวขาดน้ำหรืออะไรนะคะตอนนี้ก็น่าสนใจ15นะคะอยู่ตรงนี้เป็น Calendula Deep Cleansing Foam Face Wash นะคะก็คือเป็นเซตของ Calendula นั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นล้างหน้าตัวนี้โมก็ยังไม่เคยลองนะคะมาลองดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็หลอดก็ค่อนๆน่าจะใช้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะพกพาได้สะดวกสมมติถ้ามีเดินทางเนาะถึงแม้จะเดินทางไม่ได้ก็ตามอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะช่วงโควิดเนาะ16นะคะเป็น powerful straight line reducing dark circle วิตามิน C นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวดังของ Kiehl's อยู่เหมือนกันโมก็เคยซื้อตัวจริงมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะวิตามิน C ของ Kiehl's 17นะคะอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็น super serum นะคะอ๋อตัวเนี้ยโมเพิ่งซื้อเซรั่มตัวจริงมาเหมือนกันตอนแรกวันนั้นตั้งใจจะไปซื้อตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมดานะคะตัวหนึ่งเพราะว่ามันหมดแล้วก็พนักงานเขาก็แนะนำว่าเนี่ยเซรั่มตัวเนี้ยมาใหม่แล้วเราก็แพ้ไปเหยียดการตลาดอีกนั่นเองก็ได้ตัวจริงมานะคะก็เนื้อครีมซึมไวมากตัวนี้ก็ใช้มาสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเราก็ได้ตัวเสริมมาตัวนี้อีกก้าวไว้ปกผ้านั่นเองแล้วก็18นะคะ Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil นะคะตัวนี้ก็ยังไม่เคยลองจะเป็น Cleansing Oil นะคะเป็นน้ำมันลายเดียวกับตัว Midnight นะคะน่าลองน่าลองก็19นะคะตัวนี้ Powerful Straight Line Reducing Concentrate นะคะเป็นอีกตัววิตามินซีไหมคะของ Kiehl's ตัวนี้ก็อีกตัวดังของเขาอยู่เหมือนกันเนาะมาหลอดจิ๋วจังอันนี้นะคะ20อันนี้อุ้ยล้มเริ่มบางๆ20นะคะตัวนี้เป็น All Mask Avocado Mask นะคะตัวนี้ที่โมบอกโมน่าจะใช้มาแล้วหลายกระปุกเหมือนกันแล้วก็ยังมีสำรองอยู่หลายกระปุกเหมือนกันนะคะตัวจริงเป็นมาสอะโวคาโดนะคะให้ความชุ่มชื้นมากๆตัวนี้นะคะมาสของมาหน้าก็จะออกเขียวๆหน่อยเนื้อเขาจะนะคล้ายกับเนื้อแบบเวลาเราบี้อะโวคาโดอะไรอย่างนี้เลยนะคะ21ตัวนี้ค่ะออกไปค่ะ21นะคะตัวนี้คาเลนดูล่าเซรั่มนะคะwater cream นี่แหละตัวเนี้ยเป็นตัวแรกๆที่โมเคยซื้อมาลองของ Kiehl's แต่ว่าโมไม่ค่อยชอบนะคะคือ Calendula เนี่ยจริงๆก็ดีมันเหมือนช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแต่ว่าโมไม่ค่อยชอบตัวเนื้อครีมของตัวนี้เท่าไหร่ไลท์แบบครีมตัวอื่นของเขาก็โอเคนะคะแต่ว่ากลิ่นอะไรก็แบบสดชื่นดีแต่ว่าโมตัวเนื้อครีมมันแบบเหมือนเป็นเซรั่มกึ่งๆwater cream อะไรเงี้ยนะโมไม่ค่อยชอบเนื้อสัมผัสนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอยากลองก็ลองดูนะคะเป็นตัวนี้ Calendula อันนี้นะคะ22เป็น Ultra Facial Oil Free
จลครีมนะคะตัวนี้เป็นเจลครีมออกตัวนี้โมยังไม่เคยใช้เป็นเนื้อสัมผัสเจลก็ไม่แน่ใจว่าโมจะชอบหรือเปล่าแต่ต้องลองดูนะครับแต่ส่วนตัวส่วนใหญ่โมไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเจลๆเท่าไหร่23นะคะโอ้อันนี้เขาบอกว่า you found Mr. Bone นะคะเป็นเซอร์ไพรส์ของ Mr. Bone ของ Kiehl's นั่นเองตัวนี้ไม่ใช่ครีมแต่อย่างใดนะคะเป็นมันเข็มกลัดอันนี้อ่ะเห็นไหมน่ารักไหมอันนี้นะคะอะไรอ่ะทำท่าหัวใจอยู่หรือเปล่าคิดเอาเองสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันที่24ธันวาตอนเนี้ยเพิ่งเข้าวันที่1พฤศจิกายนวันที่โมถ่ายเนาะUltra Facial Cream นั่นเองนะคะตัวนี้ยืนหนึ่งสำหรับโมนะใครไม่ชอบชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้ยคือที่สุดในดวงใจช่วงหน้าหนาวของโมเลยนะคะโอ้ได้ไซส์จริงด้วยอ่ะไซส์เต็มมาเลยนะคะตัวเนี้ยโมซื้ออยู่ประมาณน่าจะสัก31ยูโรเนาะตัวไซส์จริงก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะมีไซส์จริงมา2ตัวกี่ตัวมันน่าสัก2ตัวนะที่ให้ไซส์จริงมาตัวนี้นะคะอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยใช้นะคะคือเป็นครีมที่แบบหมอว่ามันซีลมาแน่เลยอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูเนาะเป็นครีมเนื้อขาวธรรมดาเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีกลิ่นหรืออะไรพิเศษใดๆเลยนะคะแต่ว่าสรรพคุณของเขาอะสำหรับโมแล้วคือโมอะถ้าเข้าหน้าหนาวไม่ต้องให้หน้าหนาวแบบวินเทอร์นะแค่เข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะคะคือช่วงนี้เลยแหละจมูกมันจะเริ่มแบบล็อกโมไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศแต่ละคนเป็นไหมนะคะแต่โมอะพอเข้าเริ่มหน้าหนาวปุ๊บอะจมูกจะเริ่มลอกแล้วก็แถวหน้าผากอะไรเงี้ยจะเริ่มลอกเพราะมันแห้งมากๆนะคะอากาศมันแห้งเนาะแล้วโมก็ใช้ครีมเยอะมากอะไรที่เขาว่าดีเราก็ตามอะไรเงี้ยเนาะแต่ตัวที่แบบเอาอยู่จริงๆอะแล้วก็แบบใช้มาเยอะที่สุดใช้หมดแล้วซื้อซ้ำก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่โมมีไว้ในสต็อกอีก2-3 กระปุกอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่ก็จะเอาเก็บเข้าสต็อกไปนะคะนั่นก็คืออันที่24ของเซต Advanced Calendar ของ Kiehl's นะคะนะคะหมดแล้วนะคะ24ชิ้นนะคะสำหรับ Advanced Calendar ของ Kiehl's นะคะ2020นะคะเอาออกหมดแล้วเนาะแล้วก็แพ็กเกจเขาทำมาค่อนข้างทนทานแข็งแรงมากๆนะคะโมว่าคุ้มจริงๆเป็นเงินยูโรเป็นเงินยูโรนะคะประมาณ 95-96 ยูโรนะคะเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ 3,500 นะคะมองว่าคุ้มมากๆสำหรับ24ชิ้นนะคะเป็นครีมเป็นยาสระผมเป็นเซรั่มต่างๆไป23นะคะแล้วก็อีก1ชิ้นเป็นเข็มกลัดของมิสเตอร์โบนเขานะคะก็มองว่าราคานี้คุ้มมากๆแล้วก็สำหรับเพื่อนคนไหนยังไม่เคยลองใช้เขาเรียกว่าอะไรอะบางตัวเนาะก็มาแบบเราก็ยังไม่อยากซื้อแบบเป็นของไซส์เต็มอะไรนี้เนาะเดี๋ยวเผื่อว่าถ้าไม่ชอบหรือใช้แล้วแพ้อะไรเงี้ยอาจจะเสียดายก็เลยมองว่าตัวเนี้ยหลากหลายสามารถลองได้หลายตัวมากเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะโมไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรจากใครแต่อย่างใดนะคะโมชอบมากๆคือโมใช้มันก็ใช้เยอะแบบครีมเซรั่มต่างๆนะคะแต่ว่าอันที่ใช้มากที่สุดแล้วก็เติมบ่อยที่สุดแล้วก็ใช้มานานที่สุดก็จะมีตอนนี้อันดับหนึ่งก็จะเป็น Kiehl's เนี่ยแหละค่ะที่แบบเอาอยู่ในหลายๆสถานการณ์หน้าของโมเวลาเข้าหน้าหนาวหน้าอะไรนี้นะคะก็ไม่แห้งนะคะนั่นแหละค่ะน่ารักมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังอยากได้เป็นเซตนี้นะคะลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของแต่ละประเทศของ Kiehl's แต่ละประเทศดูนะคะก็ช้าหมดอดจริงๆนะคะเพราะว่าปีที่แล้วโมอดมาแล้วนะคะปีที่แล้วซื้อไม่ทันปีนี้ซื้อทันแล้วค่ะก็ได้มาเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแต่ละวันของ Advent Calendar เซตนี้นะคะมีอะไรบ้างก็อาจจะไม่รู้โมมีความรู้สึกว่าคลิปที่โมพูดอาจจะดูฟังแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าโมไม่ได้ทำคลิปมาเป็นแบบเป็นเดือนเลยคลิปล่าสุดน่าจะเป็นเดือน2เดือนที่ลงแต่ตอนนั้นก็คือถ่ายก่อนหน้านั้นมานานมากแล้วนะคะโมไม่ได้ทำYouTube ไม่ได้ถ่ายไม่ได้พูดกับกล้องมานานมากแล้วเนื่องจากโควิดแล้วเราก็แบบหน่อยๆเนาะไม่ได้มีกระจิตกระจายกระจิตรัวมากระจิตกระจายอยากจะทำอะไรนะคะแต่ก็ช่วงนี้โมก็เลยไม่ได้เซต
คีย์นี้มานะคะโมก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าในเซตนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะเผื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่กำลังจะถึงอีกเดือนเกือบ2เดือนเลยแหละแต่ก็ซื้อไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาหมดเร็วมากๆนะคะตัวนี้จะเป็น limited edition ตัวนี้นะคะจะเป็น limited edition ของเขาเลยนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับวันนี้ก็โมก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ไปก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้ subscribe ก็อย่าลืม subscribe โปรดด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ